สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับบาเลตกันหน่อยนะครับตัวเนี้ยเรามาลองทดสอบแต่งนะครับมันเป็นชุดเกียร์ข้างในเนี่ยเป็น Gen 8มันก็ตัวเดียวกับ M4A1 แล้วก็ MP5 แล้วก็ S-Car แล้วก็อีกหลายๆตัวนะข้างในอ่ะถ้าใครเคยเห็นของ BB กันนะไม่จะเหมือนมันคือแทบจะคล้ายๆกันเลยนะครับครับตัวเนี้ยนะมันจะเป็น18ฟันเฟืองพอเวลามันหมุนมาอย่างเงี้ยเนี่ยหมุนมาอย่างเงี้ยครบ18ฟันปึ๊บครบ18ฟันนะปึ๊บดีดช่วงที่มันว่างเนี่ยมันจะใช้แรงสปริงน่ะดีดเข้าไปกระบอกอัดเข้าไปปึ้งอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นความแรงของมันน่ะล้วนๆเลยนะเพียวๆนะอยู่ตรงนี้หมดเลยอยู่ตรงชุดท่อตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็กำลังอัดตรงนี้ทั้งหมดนะครับโอริงอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นผมก็ทำการเปลี่ยนนะครับของบาเลตที่เราเคยเทส FPS กันไปอยู่ที่ประมาณ200หน่อยๆนะครับผมก็เปลี่ยนนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นี่ตัวข้างหน้าเนี่ยชุดข้างหน้าก็จะมีตัวประกบตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะยิงเข้าลูกสูบเข้าท่อมันซึ่งท่อเดิมเนี่ยเป็นพลาสติกแต่เราเปลี่ยนเป็นท่ออลูมิเนียมนะครับเพื่อให้ลูกกระสุนมันวิ่งได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยครับท่ออลูมิเนียมท่อลื่นๆนะครับก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดท่อยิงจากเดิมที่เป็นอลูมิเนียมเป็นสแตนเลสนะครับให้มันลื่นหน่อยแล้วก็ตัวกระบอกมันจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ชุดนี้ฟันนี่เป็นเหล็กนะครับแต่ตัวมันเป็นไนลอนเจาะช่องตรงนี้เพื่อให้มันมีน้ำหนักเบาแล้วก็ดีดได้แรงยิ่งขึ้นนะครับมันจะเป็นคอเดียวกันชุดคอเดียวกันนะครับตอนนี้ก็เป็นฟันพลาสติกแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นเฟืองเหล็กข้างในได้ไงเนี่ยมันจะต่อกันแบบนี้ข้างในนะมันจะขายตัวนี้ออกมาก่อนแล้วไปต่อกันนะครับข้างหน้าตัวนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนโอริงได้ซึ่งผมก็เปลี่ยนเป็นโอริงสีเขียวนะครับจะมีขนาดใหญ่กว่าพอมีขนาดใหญ่กว่าพอมันใส่เข้าไปในนี้มันก็จะแน่นเนี่ยแค่ใส่ธรรมดามันก็จะแน่นแล้วเนี่ยนะครับแรงดันมันก็จะสูงนะครับเนี่ยมันจะแน่นถ้าตรงนี้แน่นๆยางโอลิงตรงนี้แน่นๆน่ะแรงดันในกระบอกสูบเวลาสูบเข้ามาน่ะตรงนี้มันมี8รูใช่ไหมเวลาสูบเข้ามาลมมันจะรีดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไปกักเอาไว้ด้วยยางโอลิงแล้วก็ผลักออกไปผลักลมออกมาจากตรงนี้นะครับชุดนี้จริงๆมันถอดได้นะครับแต่มันจะมียางโอลิงอยู่ชั้นเดียวนะครับผมไม่ได้ถอดนะครับเพราะว่ามันแข็งนะตรงนี้ก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแต่ตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าเนี่ยมันมีเส้นยางโอลิงอยู่2ชั้นดังนั้นแล้วลมที่มันอัดเข้ามาในท่อตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะประกบเข้าไปเงี้ยเนี่ยยางโอลิงจะ2ชั้นลมที่มันอัดเข้ามาในท่อเนี้ยมันจะถูกกั้นด้วยยางถึง2ชั้นฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยลมก็จะไม่ไปไหนครับก็จะออกที่ปลายอย่างเดียวด้านในตัวเนี้ยก็จะมียางโอลิงตรงนี้อันใหญ่ซึ่งก็จะมีให้ในชุดของมันนั่นแหละใส่เข้าไปตรงนี้เวลาลูกกระบอกสูบมายิงปุ๊บตรงนี้นะครับจะเห็นไหมครับว่ามันหม้อมันจะตัดเป็นหลุมทำเป็นหลุมลึกลงไปเพื่อให้ลมทั้งหมดมันถูกรีดลงท่ออย่างเดียวเลยอันนี้ชุดนี้สำคัญนะครับพวกเนี้ยท่อชุดนี้เพราะมันเป็นท่อส่งไงท่อส่งแรงอัดลมเข้าไปถ้าท่อมันลึกกว่านี้อีกหน่อยนึงมันจะมีหน้าไอตัวหัวยิงแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบปลายแหลมนะครับปลายแหลมผมเห็นเขาบอกว่ามันเก็บเสียงคือมันจะยิงได้เบากว่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่ลองคิดว่าน่าจะลองซื้อมาลองซะหน่อยนะครับข้างในจะเป็นพลาสติกไม่มีโอลิงข้างในนะครับแต่นี้มันจะมีช่องใส่โอลิงข้างในซึ่งเขาจะมียางมาให้ในชุดนี่นะครับแถมมาให้เราใส่อันเดียวนะแต่เขาจะสำรองมาให้นะใส่ข้างในตรงนี้อันเดียวนะครับข้างหน้าก็ไม่มีลมมันก็จะไปอัดไงเวลากระบอกลูกสูบเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยปกตินะกระบอกลูกสูบมันจะอัดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บถ้าเป็นพลาสติกธรรมดามันจะลื่นใช่ไหมครับดังนั้นลมที่ยิงออกจากตรงนี้มันก็สามารถที่จะมีช่องลมเล็ดลอดออกมาจากข้างหลังได้เนี่ยเข้าไปเนี่ยเล็ดลอดมาจากข้างหลังได้แต่บังเอิญตัวเนี้ยมันมียางอยู่ข้างในด้วยไงยางอยู่ข้างในดังนั้นเวลามันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าผ่านยางข้างในอีกทีนึงซึ่งยางข้างในจะเป็นตัวกักเก็บลมอีกทีนึงเพื่อให้ปล่อยออกจากด้านหน้าอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นหลักการที่ทำให้มันแรงขึ้นนะครับตัวปืนมันมีอะไรไม่ยากหรอกปืนบีบีกันก็หลักการเดียวกันนะปืนอัดแก๊สปืนพกนี่มันเป็นอีกแบบนึงนะครับปืนอัดแก๊สปืนพกแรงไม่แรงขึ้นอยู่กับที่แก๊สนะแล้วก็ตัวปล่อยแก๊สถ้าปล่อยแก๊สได้เยอะก็คือแมกกาซีนนั่นแหละปล่อยแก๊สได้เยอะตัวมันก็จะแรงขึ้นนะครับแต่อันนี้หลักการมันอยู่ที่ลมอย่างเดียวเพราะว่าตัวบีบีกันก็ยิงด้วยระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็นเหล็กเพื่อให้ทนทานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับทั้งเฟืองมอเตอร์ด้วยเฟืองมอเตอร์เนี่ยนะเฟืองมอเตอร์เป็นเฟืองเล็กๆอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวฐานมันอะที่รองปกติมันจะเป็นบูทไม่ได้มีลูกปืนอะไรแล้วก็เปลี่ยนเป็นลูกปืนนะครับ
ให้มันลื่นยิ่งขึ้นนะครับเวลาเฟืองมันหมุนกันนะหมุนอยู่ในระบบของมันมันจะลื่นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรขัดนะครับประมาณนั้นนะฮะฮอปอัพนะครับตัวนี้ฮอปอัพของตัวบาเลทเนี่ยยาวมากๆนะครับตัวไขฮอปอัพอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีลิ้นอยู่ตรงนี้สามารถไขเพื่อให้ลิ้นมันกดลงมาได้นะครับตัวนี้มันจะมีแบบลิ้นกดลงมาได้เพื่อให้ยิงสูงยิงต่ำได้นะครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสปริงเดิมเนี่ย 1.1นะครับแต่ตัวเนี้ยนี่เห็นไหมฮะสปริงเดิมเรายาวกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าตัวขดสปริงในความหนาของมันอะตัวเนี้ยมันจะหนากว่าผมลองใส่ 1.5 1.6 แล้วยิงไม่ออกมันยิงแล้วมันค้างไงเหมือนว่าฟันเฟืองมันรูดขึ้นไปแล้วแรงดันสปริงเนี่ยมันแข็งพอคือมันแข็งไปนะครับฉะนั้นแล้วสปริงที่มันแข็งไปเนี่ยผมว่ามันควรใช้กับอัตราทดเฟืองที่มันต่ำลงเช่น18:1ก็เหลือเป็น16:1อะไรอาจจะยิงเป็น 1.5 ได้นะครับอันนี้คือใส่ 1.5 ไม่ได้นะมันผมซื้อมาถึง 1.6 แล้วนะตัวสปริงอะแต่ใส่ได้แค่ 1.4 นะครับเราจะมาเทสบาเลทกันนะครับจากเดิมเนี่ยที่มันยิงไปคลิปที่ทดสอบ200กว่าตอนนี้เปลี่ยนชุดที่บอกไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะยิงเท่าไหร่นะครับอ่ะนี่นะครับ370ครับผมอ่ะ370นะครับผม374มันสะเทือนจนนี่มันหลุดเลยนะครับเอามันออกไปก็ได้นะครับก็เฉลี่ยดูแล้วนะครับก็อยู่ในเรทประมาณที่ค่อนข้างโหดพอสมควรเลยนะครับคือ380กว่าเนี่ย370 380ครับเฉลี่ยเลยนะมันจะอยู่ประมาณสัก37นะเท่าที่ดูนะครับ370กว่านะครับผมก็น่าจะยิงได้ประมาณสัก30เมตรเนี่ยไม่น่าเป็นปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่า290เนี่ยยิง20เมตรนะ25เมตรยิงโดนนะครับอันนี้แบบรอไป370เนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็มีฮอปอัพด้วยนะครับตัวนี้นะครับฮอปอัพนี่ไม่ได้ทำให้ยิงแรงขึ้นนะอันนี้บอกก่อนนะครับมันทำให้กระสุนวิถีเนี่ยมันยิงตรงขึ้นเดี๋ยวเราจะคลิปหน้าเราจะมาทดสอบตัวบาเลตตัวนี้ว่ามันยิงไกลได้ประมาณกี่เมตรนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ